วางท่านคือไม่เข้าตรงไหนวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะคะในเรื่องของการติวสอบนะคะเรียกกันได้สั่งกันได้ถึงไหนตรงนี้นี่เราจะทำสองไฟล์เสียงเราจะเข้าไปข้างในนี้ไหมเข้าเออวันนี้เราจะทำสองไฟล์เพราะเมื่อวานเราทำไปแล้วสามไฟล์ใช่ได้แก่ไฟล์แบงค์แอคเคาท์กับแบงค์ซิสเต็มแบงค์ซิสเต็มทำแล้วเหรอทำแล้วเอ้ยยังไม่ทำก็วันนี้ทำสองไฟล์ไงแบงค์แอคเคาท์ยังไม่เสร็จแล้วแบงค์ซิสเต็มโอมอ่ะเดี๋ยวเขาเอาเข้ามาโอมเป็นลบผิดแน่เลยไม่ตอนนั้นไฟมันเสียเขาเลยเอาออกไปก่อนเราจะเริ่มแล้วนะตั้งใจฟังเนปโพสิตโฟดไปยังเนปโพสิตก่อนดูคลิปนี้โปรดปิดเฟซเอ็กเซปชันต้องพูดป่ะเป็นใช่ไหมไอตัวเนี้ยไม่ต้องแล้วพูดไปแล้วเหลือตั้งแต่ตรงทานเซปชันอะตั้งแต่ตอนเอาทานเซปชันเข้ามาเนปโพสิตเพราะว่าทันมา2คาแป๊บเดียวเองทันมาดูโจทย์ได้ฝากคืออะไรอะมอลคืออะไรอะมอลคืออะมอลคือจำนวนเงินฝากถ้าจำนวนเงินฝากมากกว่า0มากกว่า0ก็ฝากมากกว่า0ก็ถ้าจำนวนเงินฝากใช่ป่ะมากกว่า0ไม่เกิด exception ถ้าน้อยกว่า0คือฝากติดลบไม่ได้ก็ให้เกิด exception โอเคมั้ยถ้าจำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า0ก็ให้เอาเงินฝากเดิมบวกกับให้เงินเดิมอ่ะเงินคงเหลือในระบบใช่ป่ะบวกกับเงินฝากเข้าไปเวลาเราฝากอ่ะมันจะเกิดธุรกรรมใดๆถูกป่ะเวลาเราฝากเงินเข้าไปในระบบอ่ะสมมติถ้าเราไปฝากเงินใช่ไหมไปฝากเงินที่ธนาคารปุ๊บเราฝากเสร็จใช่ป่ะเราเอาสมุดเราเอาบุ๊กเอาโค้ดลงมาเอาโค้ดลงมาเราไปฝากเสร็จใช่ป่ะสมมติเราเอาบุ๊กอะไปอัพที่ ATM ถูกไหมมันจะมีบรรทัดใหม่ขึ้นมาบรรทัดหนึ่งถูกป่ะนี่บรรทัดนี้ก็คือบรรทัดใหม่ที่มันขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีการใส่จำนวนเงินที่ฝากบอกว่าเราฝากแบบเราบอกว่าเราทำอะไรเห็นไหมบอกว่าเราฝากเงินเห็นไหมบอกว่าเราฝากเวลาเท่าไหร่เข้าใจไหมเหมือนแบบเหมือนสมุดเหมือนเราเอาสมุดไปอัพอ่ะมันก็จะมีการมีทรานแซคชั่นขึ้นมาในสมุดเราบรรทัดหนึ่งอันนี้ก็คือแอดลงสมุดเพราะว่าลิสต์ของทรานแซคชั่นก็คือสมุดเงินฝากที่บอกไปเมื่อวานประมาณนี้ส่วนไอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยแค่เป็นถอนใช่ตัวนี้เข้าใจว่าไงอันนี้เหรอก็ถ้าเงินตัวเนี้ยตัวนี้เขาว่าเขาเช็คที่เดียวได้เลยอ่ะแบบนึงเนี่ยเขาเงินของข้างบนอ่ะแบบนึงนะเอาแล้วนะครับอาจารย์เรากำลังจะทำการแก้โค้ดนะครับบันล้านอันนี้จะเป็นความลับสุดยอดทำไมจะบอกให้เฉพาะใน18เท่านั้นน้องไม่รู้น้องจะไม่รู้เขาจะไม่ห้ามใครไปบอกน้องถ้าบอกน้องผิดมันล้านอะเมาจะมันรับเข้ามาใช่ไหมมากกว่ามันล้านในระบบที่จริงมันไม่จำเป็นจะต้องมีน้อยกว่า0ใช่หรอวะทำไมอาจารย์ต้องมีน้อยกว่า0นะไม่มีถ้าจำนวนเงินที่ฝากจำนวนที่เราเข้ามามากกว่าเงินฝากใช่ไหมทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้วงเล็บหลังอีฟอีหนูเอาเมาส์มากกว่าบาลานซ์วงเล็บหลังอีฟอ่ะอ๋อเห็นละโอ้โหฉลาดอ่ะอันนี้เข้าใจไหมคืออะไรถ้าเงินจำนวนเงินที่จะถอนมากกว่าเงินในบัญชีมากกว่าเงินบัญชีในระบบถูกป่ะเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเอาเมาส์มากกว่าบรรลานวิดดอคือมันคือการถอนเงินไม่ใช่หรอวะม
ไม่ถ้าจำนวนเงินที่ถอนน่ะมากกว่าเงินที่มีอยู่ในระบบมันก็ถอนไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยใช่ป่ะมันถอนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคือตรงกันข้ามไงงงไหมถ้างงบอกถ้าจำนวนเงินถอนใช่ไหมจำนวนเงินที่เราถอนมากกว่าบันล้านกรณีนี้ฝากได้ไหมกรณีนี้ถอนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือตรงกันข้ามไงก็คือถอนได้งงป่ะใส่น็อตเข้าไปอ่ะนิเศษอ่ะก็คือน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับบันล้านจะเขียนง่ายกว่าแล้วทำไมไม่เขียนว่าน้อยกว่าเท่ากับตอนแรกคิดไม่ออกไงเข้าใจว่าไงตรงนี้ก็เข้าใจว่าถ้าไอตัวเนี้ยมันมากกว่าบันล้านน้อยกว่าดิเพราะมันเป็นนิเศษแล้วเนี่ยใช่ถ้าอาเมาส์น้อยกว่าเท่ากับบันล้านคือไม่มากกว่าบันล้านก็ถอนได้ใช่ไหมเพราะอยู่ในเพราะคือเวลาเราถอนเงินน่ะถ้าเราถ้าเอามาวันมากกว่ามันถอนไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเราอยู่ติดสินเชื่อแต่ระบบนี้ไม่มีสินเชื่อดังนั้นมันจึงถอนเพราะนั้นนี่คือนิเศษเลยถอนได้ถอนได้เสร็จแล้วก็คืออันนี้ก็จะเหมือนเริ่มใส่ในทางเหมือนเอาจำนวนเงินคงเหลือลบกับเงินที่ถอนเนี่ยลบกับเงินที่ถอนถูกต้องอันนี้ก็เกิดรายการขึ้นมาในสมุดเหมือนเดิมอันนี้คือบอกเวลาเลยใช่ไหมใช่คือ length time new system dot คือ length time milli คืออะไรก็คือเก็ตเวลาปัจจุบันในระบบก็คือเวลาที่ถอนนั่นเองใช่โอเคแล้วนี้ก็มีการทำ exception นะในถ้าสมมุติว่าเราถอนมากกว่านะคะก็จะเกิด exception ใช่ เราต้องบอกให้ละเอียดคนดูคลิปเขาจะได้เข้าใจแป๊บนึงเนี่ยไฟล์ by ID เข้าใจไหมตัวนี้ค้นหาเราสามารถค้นหาบัญชีในระบบได้ถูกป่ะถามว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ไฟล์ by ID กับตัวนี้แตกต่างกันยังไงตัวนี้กับตัวนี้ข้างล่างเป็นต่อทำไมมันถึงทำอย่างนี้ได้ชวนความรู้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรซิกเนเจอร์แตกต่างกันไม่รู้โอเวอร์โหลดไงกูลืมซิกเนเจอร์แตกต่างกันเห็นไหมไม่เหมือนซิกเนเจอร์ก็คือพารามิเตอร์เหมือนกันอันเดียวกันก็คือถ้าพารามิเตอร์แตกต่างกันซ้ำเมธอดที่มีชื่อเหมือนกันแต่พารามิเตอร์ต่างกันคือ overload นะฮะ override คืออะไร override คือเขียนทับถูกป่ะแบบไป extend แล้วก็ไม่เอาเขียนทับลงไปนึกออกยังโอเคตัวนี้เรายังไม่ทำแล้วกันเราไปทำตัวนี้ก่อนเข้าใจว่าไงลองดูแล้วว่าตัวนี้น่าจะเข้าใจเองได้ฝ่ายว่า ID ตัวนี้ง่ายก็ง่ายก็เลือกก็เป็นการหาใช่ไหมก็หาจากแบงค์แอคเคาท์ไงโดยที่แอคเคาท์ ID เป็นเท่าไหร่ก็คือให้เราป้อนเข้ามาหาจากแอคเคาท์ ID ถูกป่ะแล้วตัวนี้ก็ใช้ prepare statement แล้วตัวช่วยที่หนึ่งเป็นอะไรใช่ไหมดังนั้นก็เอาไปรันปุ๊บถูกไหมเอาไปค้นหาแล้วก็เก็บผลลัพธ์ที่หาใน resource set จากนั้น ORM ใหม่แล้วขอเปลี่ยนเป็น Y แล้วกันจะได้เหมือนกันหมดจะได้ไม่สับสนงงปะไม่งงใช่ไหม Y กับ if เหมือนกันเลยผลลัพธ์เหมือนกันก็คือถ้ามันถ้ามันหาเจอ yis.next ถ้าหาเจ อก็ให้เอา bank account มารับจากนั้นทำ ORM ORM อยู่ไหนอ่ะนี่คืออะไรตรงนี้คืออะไร get ออกมาไง
ก็ตออกมาแล้วเอาไปใส่ในแบงค์แอคเคาท์ถูกป่ะประมาณนี้โอเคนะตรงนี้ทีนี้มันหาเจอมันหาเสร็จแล้วใช่ไหมก็ปิดแล้วเวลาในการหาอาจเกิด exception ก็ทายไปเขียน exception เลยก็ได้สั้นดีทำไมมันต้องรีเทิร์นแบงค์แอคเคาท์ออกมาด้วยล่ะก็หาเจอแล้วเผื่อทำข้อมูลไปใช้ต่อไงก็เลยเอาออบเจกต์มารับไงเมื่อกี้ทีนี้ทำไมเราถึงประกาศตรงนี้อ่ะทำไมเรารับตรงนี้ไม่ได้มันยังก็ตายในหลุมเนี่ยจ้ะใช่ใช่โคตรฉลาดทีนี้มาดูตัวนี้คือ overload method เห็นไหมมัน return อะไรreturn file by id ถูกปะแสดงว่ามันไปหาจากตัวนี้ก่อนก็คือมันจะส่ง read.account id ใช่ไหมไปใช้ตัวนี้ถูกปะเหมือนเป็นการโยนอ่ะจำเรื่องการโยนได้ใช่ไหมประมาณนั้นคือถ้าเราไม่ใส่อะไรมาเลยใช่ไหมถ้าเราเขียนไฟล์ by id เฉยแบบไม่ใส่พารามิเตอร์มามันจะหาโดยการใช้ตัวนี้แต่ถ้าเราส่งพารามิเตอร์มาก็คือมันจะใช้ตัวนี้เป็นโอเวอร์โหลดแล้วทำไมเราต้องทำอันข้างบนอ่ะทำไมเราไม่เอาแค่อันข้างล่างเพราะข้างล่างอย่างเดียวก็ได้ถ้างงไม่มีผลเลยลบออกแบบนั้นอินก็ถามว่าทำไมต้องทำข้างบน เราก็เลยลบออกโค้ดอินก็เลยออกไป ตัวนี้นี่ก็คือหาชื่อเหรอหาชื่อเหมือนกันป่ะคอนเซ็ปต์หาชื่อไอเดียไอเดียมันเป็นอะไรอินดิวิดวลคือไอเดียมี1คนเท่านั้นใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นชื่อไงชื่อมันซับมันมีหลายคนน่ะชื่อมันมีหลายคนแน่นอนเวลาหาถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนื่องจากชื่อมีหลายคนเราเลยเอาอะไรมารับเอาลิสต์มารับไงนี่ไงก็เอาลิสต์มารับใช้เป็นอาร์เรย์ลิสต์ไม่ค่อยคุ้นอาร์เรย์ลิสต์เหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยชอบอาร์เรย์ลิสต์ตัวนี้เหมือนกันไหมงงไหมตรงนี้ไม่งงไม่งงรู้ไหมทำไมใช้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้หมายความว่าไงมึงชี้ที่เมาส์สิกูจะรู้ไหมล่ะว่าตรงนี้หมายความว่าไม่รู้มันจะไลค์อะไรไลค์เนมแล้วก็อะไรก็ได้ถูกป่ะอ๋อก็คือให้ดูชื่อก่อนแล้วก็เก็ตที่เหลือออกมาด้วยหรอก็คือเหมือนมันหาว่าไอหาจากสมมุติถ้าเราใส่สตริงเป็น A ถูกป่ะมันก็ไลค์ A เปอร์เซ็นต์หมายความว่าหาชื่อทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย A ถูกต้องนี่ก็คือจุดประสงค์ของการไฟล์ by name คือหาโดยชื่อขึ้นต้นด้วยอะไรเข้าใจป่ะอันนี้นะถ้าเราใส่ B ก็ไลค์ B เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้หรออันนี้คือหาจากชื่อโดยขึ้นต้นด้วยอะไรอธิบายไม่ถูกเข้าใจปะก็คือเอาทั้งหมดใช่เนี่ยถ้าเราใส่อย่างนี้ใช่ป่ะเซต1 name บวกเปอร์เซ็นต์ name บวกเปอร์เซ็นต์มันจะไปอย่างนี้ถูกมั้ยเนี่ยถ้าเราใส่ A ตอนเราไฟล์ by name ใช่มั้ยก็หาชื่อทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย A ถ้าเรา input B เข้ามาก็หาชื่อทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย B ถ้าเราใส่BA ก็หาชื่อทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย BA นี่ก็คือเมธอดนี้การทำงานโปรเซสทีนี้มันหาเสร็จใช่ป่ะถ้ามันหาเจอแล้วก็เอาแบงค์แอคเคาท์มารับถูกไหมแต่มันมีหลายชื่อแน่นอนแหละเราก็เลยแอดเก็บใส่ลิสต์ไว้ก่อนเห็นไหม account.s.addba จากนั้นก็เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ return ลิสต์กลับมาโอเคไหมตรงนี้ก็อาจจะเกิด exception ก็ถ่ายแคทเอาไว้ประมาณนี้ OIM ก็เหมือนเดิมอ่ะ
เนี่ยเห็นไหมเอาแบงค์เขามารับนิดเดียวเองนี่ว่าใกล้แล้วเนี่ยไม่เยอะนี่ว่านิดเดียวแค่อะไรหรือว่าเราพูดเร็วไปวะเอาซึ่งเกินเราลงมาอัปเดตวันนี้เราทิ้งเลยก็ได้อัปเดตคืออะไรตัวนี้อัปเดตตัวนี้คืออะไรเพิ่มข้อมูลเข้าไปผิดยังไม่ถูกยังไม่ได้อ่านเลยก็อินเสิร์ตนี่ไงอินเสิร์ตอินทูไหมเขามันบอกว่าบุรีมมันบอกว่าถ้าเราใส่ถ้าเรารับค่าทูถ้ารับเข้าทูเข้ามาในนี้ถูกไหมถ้าเป็น True แสดงว่ามันเป็น Account ใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเราอัปเดตบัญชีถูกไหมมันจึง Insert เข้าไปใหม่เลยโอเคป่ะอ๋อก็คือดูก่อนว่ามีไม่มีใช่ถ้าไม่มีก็ค่อยเพิ่มใช่เห็นไหมเห็นสังเกตจาก Transaction Code อ่ะเห็นไหม OPA Open New Account แล้วก็ Set Amount เป็นอะไรเป็น0ไงเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ Add Transaction 0แล้วก็ T หมายความว่าไงตอนนี้ยังไม่ดูยังไม่ถึงก็คือแอดเข้าไปในสมุดเป็นบรรทัดแรกเลยเพราะว่าเราเปิดบัญชีนะอันนี้สังเกตไหมเห็นสูตรไหมคือแอดเข้าไปตำแหน่งแรกเลยก็คือบอกบรรทัดแรกก็คือบอกว่าเราเพิ่งเปิดบัญชีในบุ๊กแบงก์อ่ะเพราะว่าจาว่าเริ่มจากศูนย์ก็แต่ทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นบัญชีใหม่ใช่ไหมถ้าเป็นบัญชีเก่าก็คืออัปเดตเฉยๆถูกป่ะเห็นไหมอัปเดตเพื่ออะไรให้ค่ามันใหม่อยู่เสมอแบบเราเอาไปเอาบุ๊กอะไปอัพที่ ATM เนี่ยก็คือการอัปเดตก็อัปเดตเลยอัปเดตแบงก์ account set account name เท่ากับอะไรบัลลานซ์เท่ากับอะไรโดยที่ID เท่ากับอะไรถูกไหมเพราะ ID มันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ค่าแต่เราอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือมียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกป่ะทีนี้ก็ส่งไปครับปึ๊บส่งไปทีนี้ยังไม่ส่งทีนี้เซตก่อนโดยตัวช่วยที่1ให้เป็นอะไร account name ไงตัวช่วยที่2ให้เป็นบัลลานซ์ตัวช่วยที่3ให้เป็น account ID โดยนำค่ามาจากแอคทีฟวิวข้างบนนี่โอเคป่ะตรงนี้ทันไหมดูงงตรงไหนไม่รู้ว่าทันใช่ป่ะงงตรงไหนเพราะว่าไม่มีอะไรน่างงไม่มีก็ตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันปื้นๆใช่ก็ดูน่างงงแล้วก็ไม่ถามเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ต้องการอะไรจากผมก็เข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวดูแบงค์ซิสเต็มก็อาจจะเข้าใจอันนี้มันเป็นตัวคอมันเฉยๆไม่ให้ตัวโปรเซสโฟมมันเยอะอ่ะอันนี้คืออะไรคือส่งไปอัพคือมันเป็นอะไรครับเป็นอินเสิร์ตกับอัปเดตใช่ป่ะเลยส่งไปอัปเดตไงถ้าโลเป็น1คืออะไรถ้ามันรีเทิร์นผลลัพธ์มาเป็น1ใช่ไหมแสดงว่ามันอัปเดตสำเร็จเข้าใจป่ะถ้าโลเป็น1แสดงว่ามันอัปเดตหรืออินเสิร์ตสำเร็จไงถ้าโลเป็น1ในโลอ่ะแต่ถามว่าต้องมีโลไหมต้องเช็คอย่างนี้ไหมคำตอบคือถ้าเมธอดเป็น void ใช่ไหม
้ามเมทอดเป็น void เนี่ยเมทอดเป็น void ไม่ต้องเช็คก็ได้เพราะฉะนั้นเราลบได้อีกลบตรงนี้ทิ้งไม่ต้องเช็คเราส่งไปอัปเดตเฉยๆไม่งงใช่ไหมถ้ามันไม่ได้มันเป็น void เฉยไงไม่ได้มีอะไร return ออกมาเลยไม่ต้องเช็คทีนี้เมื่อมันส่ง EQ อัปเดตใช่ไหมเมื่อมันส่งไปอัปเดตหรือ insert แล้วถูกป่ะก็คือมันก็มีรายการขึ้นมาอีกรายการหนึ่งในสมุดเราถูกไหมก็คือเราไปอัพบุ๊กเมื่อมันทำเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดคอนเนคชั่นทีนี้มันก็ if อย่างนี้ครับ if get transaction ไม่เท่ากับ num ใช่ไหมถ้า get transaction ไม่เท่ากับ num มันมีการทำอะไรครับถ้ามันมี transaction อยู่ในคลาสใช่ไหมถ้ามีค่าของ transaction อยู่ในคลาสมันจะวนลูปเอา transaction ทั้งหมดเนี่ยวนลูปเอา transaction ทั้งหมดเนี่ยมาเขียนลงไปในฐานข้อมูลก็คือสมุดบุ๊กเราต้องเชื่อมกับดาต้าเบสถูกป่ะประมาณนี้มันวนลูปพอมันเอาลงฐานข้อมูลเสร็จใช่ป่ะก็เคลียร์เพราะว่าต้องรอรับการอัพบุ๊กครั้งต่อไปก็เก็บไว้ในคลาสก่อนแล้วอัพทีเดียวประมาณนี้อันนี้คือ get exceptionไม่มีอะไรตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้แตกต่างกันยังไงนี่ก็คือแอดก็คือแอดรายการเข้าไปในสมุดถูกป่ะตรงนี้ถ้า transaction เท่ากับ now ก็คือขอดูโค้ดตรงนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้เปิดสมุดเลยก็ให้เปิดสมุดใหม่แต่ถ้าสมุดมีอยู่แล้วก็แอดเข้าไปในสมุดประมาณนี้แอดรายการเข้าไปเป็นรายการที่1รายการที่2แต่ไอ้ตัวนี้คือการเปิดบัญชีใหม่ใช่มั้ยมันเลยรับ x เข้ามาด้วยเห็นตัวนั้นไว้ที่มันเขียนว่า add transaction 0อย่างเงี้ยก็คือแอดเข้าไปตำแหน่งแรกเลยมันก็เลยต้องมีเมธอดนี้จะได้แอดเข้าไปได้จบตัวนี้มีแค่นี้เองงงๆนะตัวนี้ดูอึ้งๆมันเยอะต้องลองเขียนอ่ะหนึ่งนะแมนซิตี้อยู่ไหนวะแมนซิตี้หายวะหนึ่งอ่ะ
่มอยู่เต็มมาแล้วนี่มาแล้วลองดูตัวนี้นึกว่าตัวนี้น่าจะเข้าใจกันตรงเมนูเคยเขียนใช่ไหมตอนสอบจำได้เหรออืมที่ท่องใจไปสอบเป็นไงนี่ที่มีโอเพ่นที่มีดิฟฟ์ฟิตจำไม่ได้แล้วเคยเขียนเมื่อไม่กี่ทีตรงนี้คืออะไรโปรเซสคืออะไรตรงนี้ฮะอะไรนะเดี๋ยวรันให้ดูตัวนี้รันแล้วนี่ไงที่มันจะขึ้นมาว่าเราจะทำอะไรอ่ะใช่เนี่ยตรงนี้นี่คือบรรทัดนั้นแหละต้องรันไม่ถึงจะเห็นภาพเลยเนี่ยมันจะไปเรียกตัวนี้ก็คืออันนี้เหมือนมันเรียกมาว่าถ้าสมมติว่ากด0กด1กดอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ให้ไปทำอะไรใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรตรงเนี้ยตรงนี้ได้ใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าไม่ได้กด0ใช่ไหมเห็นมันเช็คอะไร y choice มากกว่า0ถ้าไม่ได้กด0น่ะมันก็จะทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังไงเรายังไม่ได้ exit ประมาณเนี้ยตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไหนบรรทัดไหนวะว่าตรงนี้ง่ายมากบรรทัดง่ายเปิดบัญชีไง น่าจะเข้าใจลองไล่ดู RS Reset นี่ก็คือให้เริ่มนับศูนย์ใหม่หรอผิดมันคืออะไรล่ะสแกนเนอร์เนี่ยเออมันต้องเป็นดอท Reset หรอแป๊บนึงจริงๆมันรับมาเก็ตที่ SC เหรอขอชาร์จบ้างลบทิ้งไปแล้วรีเซ็ตคือมันไม่จำเป็นใช่ไหมมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นก็ลบออกก็เลยลบออกเฮ้ยแต่ว่าแล้วเมื่อกี้เราลืมไปลบไอ้นี่ว่ะที่แกลบเยอะอ่ะของไอตัวไหนวะแบงค์ให้เขาลบเสร็จแล้วนะลูกเผยแพร่ทันที
างแล้วใช่ไหมตอนแรกใช่ไหมเราตอนแรกมินิก็สร้างตัว connection builder ขึ้นมาก่อนถ้าเป็นระบบนี้ชื่อว่าระบบ Sid Bank ก็คือระบบธนาคารของธนาคาร SID ก็เปิดอยู่เออลืมทีนี้เราก็สร้าง connection builder ขึ้นมาก่อนทีนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมต้องแก้อัปเดตเป็นฟอร์ให้หมดเขียนว่าอัปเดตฟอร์ทำไมอ่ะต้องเขียนมันมีพารามิเตอร์อยู่ทุกตัวเลยปะให้มันอัปเดตฟอร์ให้หมดดูเปิดบัญชีก่อนเปิดบัญชีแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเห็นอะไรบางอย่างนะแป๊บหนึ่งทีเดียวเลยงงป่ะไม่งงใช่ไหมเมื่อกี้คืออาจารย์เขาฟังตัวแปรก่อนแล้วเขาค่อยมาลงใช่ไหมใช่แล้วจะรับทีเดียวค่าเท่ากันนี่ไงไม่รู้อ่ะเสียงมาจากเครื่องไงป่ะไม่มีเสียงเลยเสียงเขาเมื่อกี้อ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยโอควันออกอ่ะเครื่องแก่ทำอะไรมาไม่รู้กลัวเป็นอะไรไหมถอดซักออกก่อนถอดออกแล้วฝุ่นมันออกมาเออมันร้อนฝุ่นมันก็เลยออกมาเหรอใช่จริงเหรอเออปล่อยเถอะมันไม่ร้อนนะมันไม่ออกมาเฮ้ยควันขึ้นแล้วไม่ใช่ควันอ่ะเป็นฝุ่นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกระดาษมันรองได้ไหมเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วไอ้มันเป็นอย่างนี้ครั้งที่สองแล้วเนี่ยเอากระดาษมันรองสิหรือเป็นเพราะฝุ่นไปเกาะโดนไอ้นี่เปล่าวะพัดลมเครื่องใช่แล้วก็เลยดีดออกมาใช่มันเป็นอะไรไม่เป็นไม่เป็นพัดลมเกาะคอมไม่มีผลอะไรกับระบบเท่าไหร่แต่ถ้าเกาะมากๆมันก็ไม่ดีเพราะว่าพัดลมมันจะไม่ทำงานเหมือนมันจะทำให้ความช้าลงอะถ้าเกาะมากๆปล่อยไว้กันนะมันแก้ไม่ได้นอกจากแกะโน้ตบุ๊กออกมาเอาไขควงไขอ่ะไม่ไม่เคยซ่อมถ้าเป็นคอมพีซีทำได้แต่คอมโน้ตบุ๊กไม่เคยทำแกปวดเลยเอากระดาษมันลองดิแล้วเอากระดาษแปะไว้เลยดีกว่ายังไงมันก็ออกมาอยู่แล้วแปะไว้เลยอ่ะวางไว้เลยอ่ะตรงนั้นอ่ะวางทับเลยมันเหมือนมันติดพัดลมมากกว่าถึงเหมือนพัดลมปัดอะไรออกมาจริงแต่มันยังมีเสียงพัดลมทำงานนะอืมวิแกรู้สึกไม่ดีอ่ะ
กลัวคอมพังตอนแรกก็นึกว่าควันขึ้นเออคิดเหมือนเราเลยพอดูเออไม่ใช่ควันนี่หว่าครั้งแรกเราก็คิดว่าควันขึ้นดมอยู่เลยไม่ปะวะไม่ปะวะถ้าเป็นสิ่งไม่กลัวเลยไหมกลัวจะเสียบปลั๊กได้ใช่ไหมอย่าเสียบปล่อยไว้ก่อนอ้าวกลัวนะเว้ยกลัวแบตมันยังไม่เต็มเลยนะเดี๋ยวมันค้างอ่ะแต่มันไม่ร้อนเลยนะแกเหลือเยอะไหมแบตฮะเพิ่งจะชาร์จเมื่อกี้เองเมื่อกี้ทีเหลือ1ชั่วโมง56นาทีเดี๋ยวมันเสื่อมไงดึงเข้าดึงออกอ่ะอ๋อโอเคฝุ่นแล้วเนาะเมื่อกี้เห็นฝุ่นออกมาใช่ไหมใช่ตายก็ตายด้วยกันโอ้ปิวมันสื่อตายโอเพ่นนิวแอคเคาท์เห็นไหมเปลี่ยนมาแล้วบรรทัดลดลงเยอะไหนเปลี่ยนไหนดูดิตัวแปรหายไปหมดเลยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ทันเอาใหม่ดิอันนี้เป็นลองเมลก็เป็นสตริงเหรออืมอ๋อนี่ไงอ้าวคนเอาเมาส์อ่ะเอาเมาส์นี่ดับเบิ้ลเอาเมาส์รับข้างล่างเลยตรงเลยตรงนี้คืออะไรบอกว่าเรากำลังจะเปิดบัญชีนะจากนั้นก็ปริ้นแอคเคาท์ไอดีออกมาอย่างนั้นก็รับค่า ID ที่เราจะเปิดบัญชีเดโปซิตเหรออยู่ไหนอยู่ opening เอาเขาก็อันนี้คือเป็นการเปิดบัญชีไงจากเงินแรกก็ให้เราก็จะปริ้น account ID ออกมา account ID นี่มันจะสุ่มให้หรอหรือว่ายังไงไม่สุ่มเรารับค่ามาไง sc.next รอก็คือให้เราใส่ไปหรอใช่เออราคานี้ดีเนาะให้ลูกค้าใส่ปกติมันใส่เองไม่ได้ใช่ไหมแต่งั้นก็ใส่ชื่อเข้าไปใช่ไหมรับเป็น sc.next line ฝากเท่าไหร่ถูกต้องไม่ใช่จำนวนเงินเริ่มต้นจะเปิดบัญชีเท่าไหร่ไม่ใช่ฝากเท่าไหร่แต่งั้นก็เราทำเป็นโปรเซสดีกว่าล็อกตรงนี้เลยจะได้ไม่งงไงมันนิวทีหลังเข้าใจกว่าอย่างเงี้ยเข้าใจแบบว่าอย่างเงี้ยทำไมนิวทีหลังอ่ะเข้าใจกว่าไงเป็นโปรเซสพอรับค่าเสร็จใช่ไหมก็เอาก็เอาแบงค์ออฟก็เอาเนี่ยเอาแบงค์แอคเคาท์ออบเจกต์มารับไงถูกไหมเนี่ยนิวที่หลังย้ายมาข้างล่างเฉยค่าเท่ากันเมื่อเป็นเงินก้อนอะไรจากเงินก็เวลาเปิดบัญชีใช่ไหมก็ต้องมีแบงค์ออฟมีแบงค์แอคเคาท์ออบเจกต์มารับถูกป่ะเพราะว่าเป็นตารางที่ตารางแบงค์แอคเคาท์ถูกไหมเซฟอันนี้ก็คือรับค่าใช่ไหมคือพอเราใส่ปุ๊บแล้วเราก็มารับค่าถูกป่ะใช่เขาใช่แล้วก็ปริ้นออกมาว่าเป็นคืออะไรเนี่ยนำ bank account object มารับถูกป่ะพอเปิดบัญชีจากนั้นก็เซต ID เท่าไหร่เซต name เป็นเท่าไหร่ตามที่เราใส่ไปเมื่อกี้ถูกไหมจากนั้นก็เซต amount เป็นเท่าไหร่ก็คือจำนวนเงินเริ่มต้นฝากเป็นเท่าไหร่ก็คือเริ่มต้นเปิดบัญชีก็คือฝากเข้าไปถูกป่ะ
เป็นเงินเริ่มต้นในการเปิดบัญชีแต่งั้นก็ ba.update to update to คืออะไรคือต้องการเปิดบัญชีใหม่จากนั้นก็พิมพ์ว่าแอคเคาท์นี้ได้เปิดแล้วนี่คือ deposit เหมือนกัน deposit อันนี้ทำไมจะ ba ต้องเป็น null ก่อนไม่ต้องกำลังคิดอยู่เหมือนกันไม่ต้องไว้ที่เดิมแล้วก็ใช่ไว้ที่เดิมเลยที่เดิมความรักสุดยอดเนี่ยไม่ยังไม่เคยบอกน้องใครน้องคนไหนเลยจริงจริงจริงภูมิใจเลยเนี่ยน้องไม่รู้ดับเบิ้ลนะเอาเมาส์ยังไงวะเดี๋ยวว่าน้องไม่รู้พวกเราก็ลำบากนิดนึงใช่ไหมต้องจำโค้ดจานทั้งหมดเรื่องนี้ทำไมเอาเมาส์ใส่ดับเบิ้ลแล้วมันเออเลอร์อ่ะโอไม่เออเลอร์อ๋อนั่นลืมลบออกต้องลบออกมันตัวแปรซ้ำเงินไหนลองไล่โค้ดที่ฟังนี้ตรงนี้แล้วว่าเข้าใจได้อ่ะ F E Z ลบออกเลยใช่ไหมเราลืมลบตรงนี้ออกว่ะไอพวกโค้ดนี่ลบออกได้เลยเหรอลบเลยเพราะว่าเราทำเป็นรันไทม์แล้วใช่ไหมใช่ลบเลยอันบนก็ลบนี่นะคะเพื่อนเพื่อนใครตอบได้ต้องไปเลี้ยง MK หรอกโอมนะเพื่อนคนสงสัยมึงเกี่ยวอะไรเราเป็นคนบอกให้โอมอัดนะงั้นต้องไปเลี้ยง MK หรอกเคเสร็จแล้วลบทุกตัวแล้ว deposit ไล่สิอยู่ไหนวะไป deposit ให้ฟังหน่อย deposit ก็อันแรกก็เข้าโปรแกรมมาใช่ป่ะก็อันแรกก็ใส่ ID ลงไปงั้นก็ไปหาว่าแล้วงั้นก็ไปหา ID นั้นออกมาถูกไหมแล้วก็ดูว่ามีแต่งงว่าทำไม BA ต้องเท่ากับ Now อ่ะไม่มีแล้วไงเท่ากับ Now เนี่ยตรง if อ่ะถ้ามี ID นี้อยู่ไงนี่เห็นไหมมัน file by ID แล้วมันนำมาเก็บใน BA ถูกป่ะคือหาเจอแล้วนำผลลัพธ์กลับมาเก็บใน Bank Account ถูกไหมถ้า VA ไม่เท่ากับเราคือถ้าหาเจอก็สามารถฝากได้ถ้าหาไม่เจอก็บอก ID that not exist คือหาเจอก็คือเป็นเราเหรอเป็นอ๋อ VA ไม่เท่ากับเราก็คือหาเจอใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเราก็แสดงว่าหาไม่เจอใช่อ๋อแล้วก็ถ้าสมมุติว่าหาเจอปุ๊บมันก็จะ get ID แล้วก็ get ชื่อออกมาแล้วก็ get จำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีก่อนใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็บอก amount นะ amount deposit amount คือบอกว่าจะฝากไปเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ใช่เราก็ใส่ค่าลงไปว่าเราจะฝากเท่าไหร่มันก็ใช่แล้วมันก็จะไปเก็บจากนั้นก็ BA จากนั้น BA.update ฟังจะให้กูอธิบายให้ฟังมึงจะฟังอยู่เสร็จแล้วมันก็ไปเก็บเอาไว้แล้วมันก็อัปเดตออกมาแล้วมันก็จะทำไมต้องเป็นอัปเดตฟอลต์ฮะอัปเดตฟอลต์กับอัปเดตทูจะต่างกันยังไงอัปเดตฟอลต์ใช้ในกรณีไหนใช้ในกรณีเป็นบัญชีเก่าอัปเดตทูคือเปิดบัญชีใหม่นี้ไม่มีการเปิดบัญชีใหม่เป็นฟอลต์แล้วก็จะบอกว่าเราฝากเงินเท่าไหร่ตัวนี้เหมือนกันไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันหาบัญชีไม่เจอมันก็จะขึ้นเป็น Does not exist withdraw ก็แก้ก่อนแก้ withdraw ก่อนดูเลขที่แก้ได้ดิ withdraw รับละThank you.
ฟล์นี้ง่ายสุดเลยนะถึงจะเยอะก็เถอะเข้าใจสุดแล้วบิ๊กดอเข้าใจไหมเหมือนเดิมไหมโอ้ยน่ากลัวอ่ะบิ๊กดอเหมือนเดิมไหมพอพี่ควันขึ้นถ่ายคลิปได้ไหมมีกิจให้เป็นโอกาสเพราะว่าอาจจะเพื่อนได้ยินหมดแล้วเนี่ยบิ๊กดอเข้าใจง่ายมากกว่านี้บิ๊กดอก็แก้ยังเลยไม่แก้เลยเหมือนกันเดสเลยนี่ว่าเราว่าตัวนี้ง่ายก็คือก๊อปโค้ดเก่ามาเลยก๊อปแล้วมาโมเอาใช่ไหมขอเท่าไหร่อัปเดตฟอลก็คือถ้าอัปเดตฟูลคือเปิดบัญชีใหม่ถ้าอัปเดตฟอลคือเป็นบัญชีเก่าอยู่แล้วใช่ไม่ถึงไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่เพราะแค่ถอนเงินไงไม่ได้ทำอะไรจากบัญชีมันไม่เห็นบอกเลยว่าเงินยอดเงินในคงเหลือที่เหลืออยู่มีเท่าไหร่บอกนะนี่ไงเก็บบัญชีเหมือนกันไม่พอหลังจากที่มันวิดดอเสร็จแล้วไงอ๋อไม่ได้บอกจริงควรจะบอกเนาะน่าจะบอกแต่ไม่บอกก็ไม่เป็นไรหรอกดีโค้ดจะได้น้อยแต่ถ้าเป็นทำระบบจริงควรจะบอกเราคิวรี่เราว่าคิวรี่เยอะคิวรี่นี่ใช้สำหรับทำอะไรอ่ะดูคนเยอะหาข้อมูลไฟล์ by ID ไฟล์ by name เอามารวมกันนี่เราก็จะทำการแก้เหมือนเดิมใช่ไหมวันนี้แก้ได้ครับไม่แก้ได้ปะไม่น่าได้ไม่ได้ก็อีกไงแต่ตัวอื่นไม่น่าได้ X ได้ไหมไม่ได้ดิเป็นรูปเดี๋ยวมันตายในรูปไม่ได้ X เขาแก้ไม่ได้ไม่น่าได้ดูข้อมูลของ ID นั้นหรือชื่อนั้นไม่ให้ซื้อมาให้แล้วไง2อันอ่ะเดี๋ยวลงไปซื้อตอนเที่ยงเที่ยงก็บ่ายแล้วเหรอตอนบ่ายพูดผิดเอาคอมมาข้างบนจะหายไม่ไว้ใจเหมือนกันต้องผัดตัวลงไปซื้อไหนลองดูสิไหนไล่โค้ดสิดู it number x คืออะไร it number x ไม่รู้เหมือนกันเป็น it number คืออะไรเป็น number หรือเปล่าเป็นตัวเลขหรือเปล่า x เนี่ยเป็น x เนี่ยเป็นตัวเลขหรือเปล่าอันนี้เหมือนเคยเรียนเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนถามเรื่องดอททินไหมจริงๆไม่จำเป็นอะไรนะดอทอะไรนะดอททินไม่จำเป็นไงก็ไม่เกี่ยมีดอททินไงเห็นไหมของอินไม่มีอินถามว่าจำเป็นไหมบอกคือไม่จำเป็นอยู่ตรงไหนวะ sc.nextline ทำไมล่ะไม่จำเป็นก็คือดอททินก็คือไม่เอาเว้นวรรคอธิบายไม่ถูกก็ไม่เอาไม่เอาเว้นวรรคหมายความว่าถ้าใส่ a เว้นวรรคมามันจะตัดเว้นวรรคทิ้งแต่จริงเราเซิร์ช by a เฉยเราไม่ต้องเว้นวรรคอะไรก็ได้ก็คือไม่มีมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็เลยไม่เอาอันนี้คือถ้าไม่บอกให้หยุดและไม่ได้เท่ากับ0ใช่ไหมถูกป่ะมันก็ทำต่อถูกไหมนี่ไง if x ไม่ equal stop หรือ x ไม่ก็ไม่เท่าก็ใน stop ไงถ้าไม่เท่า stop หรือไม่เท่ากับ0ก็คือไม่ได้พิมพ์ว่า stop กับไม่ได้พิมพ์เลข0ลงไปก็ทำต่อแต่งั้นก็เช็คว่าที่รับเข้ามาเนี่ยเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวเลขไหมถ้าเป็นใช่ไหมถ้าเป็นก็มาทำตรงนี้หมายความว่าไง
ป็นก็มาทำตรงนี้ไงเห็นไหมเป็นตัวเลขไหมถ้าเป็นก็มาทำตรงนี้หมายความว่าไงตรงนี้ไม่ต้องลองดอทเฟดลองล่ะเพราะว่าตอนแรกก็รับมาเป็นอะไรครับรับมาเป็นสตริงไงถูกป่ะเนี่ยรับมาเป็นสตริงตอนแรกก็รับมาเป็นสตริงเราเลยต้องลองดอทเฟดลองคือแปลงจากสตริงเป็นอินทิเจอร์เพื่อไปไฟล์ byid เข้าใจไหมก็คือตอนแรกเราเป็นสตริงแล้วค่อยมาแปลงเป็นอินทิเจอร์หรอนี่แปลงเป็นลองพูดผิดแปลงเป็นอินทิเจอร์แหละลองก็คือจำนวนเต็มถูกป่ะเพื่อจะได้ไปไฟล์ byid ได้ไงจากนั้นไฟล์เสร็จใช่ไหมก็เอาผลลัพธ์เนี่ยมาเก็บอยู่ใน ba ถูกไหมถึงงั้นมันก็เช็คครับถ้า account ไม่เท่ากับ now ก็คือ account คืออะไร account ID ไงเนี่ย list ถูกป่ะอย่างเงี้ยคือมันเซิร์ชเป็น list ด้วยก็คืออาจจะมีหลายชื่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าตัวเนี้ยตัวที่มีตัว list ของผลลัพธ์อ่ะมันไม่เท่ากับ now ก็ให้มันสร้าง list ขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้รับค่าโอเคไหมไอ้ถ้ามันเท่ากับ now ให้มันสร้างลิสต์ขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามันไม่เท่ากับ now ก็คือถ้ามันมีผลลัพธ์อยู่แล้วก็ให้มันเคลียร์ทิ้งจะได้ใส่ผลลัพธ์ใหม่เข้าไปโอเคไหมนี่คือการทำจากนั้นก็เช็คถ้าผลลัพธ์ถ้า ba ที่เซิร์ชมาไม่เท่ากับ now ก็แอดผลลัพธ์มาเข้าไปใน account โอเคป่ะเพื่อไว้แสดงผลต่อไปทีนี้ถ้าเอลคืออะไรหาไม่เจอเหรอผิดเนี่ยเอลใหญ่เห็นไหมอีฟนัมเบอร์มันเป็นตัวเลขไหมถ้ามันไม่เป็นถ้าเป็นหาเป็นชื่อใช่ไหมใช่หาชื่อแล้วก็เอาผลลัพธ์เก็บอยู่ในไหน BA เก็บอยู่ใน account ครับหาเหรอเพราะว่า account เป็น list ไงเวลาเซิร์ชไปชื่อมันจะ return list ออกมาแต่งั้นก็เช็คดูก่อนแต่งั้นก็เช็คตรงนี้ครับถ้า account แป๊บนึงนะดอทตอนนี้หรอนิดนึงแป๊บนึงโอมกดพอสไอ้นี่ก่อนได้ไหมพอดีเพื่อนโทรมากดพอสไอ้นั่นก่อนโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงขอดูตัวนี้ก่อนอย่างนี้เลยมันเก่าง่ายกว่าอย่างนี้แล้วกัน account.size มากกว่า0ก็คือถ้า account เนี่ยถ้า account มันเก็บค่าอยู่ให้มันปริ้นรายการออกมาปิ้นรายการที่มันค้นหาเจอออกมาเห็นไหมมันก็ ID name บัลลานซ์ transaction date ถูกไหมจากนั้นก็เอา account ทั้งหมดไปใส่ใน BA แล้วก็ปิ้น BA ออกมาเห็นไหมเป็น for each อ่ะเห็นไหมจากนั้นก็ get transaction ทั้งหมดออกมา get รายการของสมุดทั้งหมดออกมาไปใส่ในสมุดจากนั้นถ้ามีรายการอยู่ถ้าสมุดมีรายการอยู่และสมุดมีรายการอยู่และสมุดน่ะมีสมุดไม่เท่ากับ null ก็คือมีค่าเก็บอยู่อะไรประมาณนี้ก็ให้เอารายการทั้งหมดเนี่ยไปใส่ใน transaction ไปใส่ในตัวเดียวจากนั้นก็ print ออกมาประมาณนี้ถามว่าทำไมต้องเช็คเขาล่ะอันนี้คือการจัดฟอร์แมตเฉยๆอาจารย์เขาเช็คเขาว่าอิงเขาเท่ากับ1ตอนแรกอาจารย์เขาให้อิงเขาเท่ากับ1ก่อนแล้วก็เขาบวกก็จบแล้ว
ไม่มีใครมาเขาบอกบวกคืออะไรตรงนี้ก็คือบวกทีหลังใช่ไหมเช็คก่อนแล้วมาบวกทีหลังถามว่ามีเยอะที่หายอ่ะสองปลายหลังอะเต้อันนี้คืออะไรถ้ามันมีหนึ่งถ้าเขาอ่ะเขาน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งก็คือถ้ามีหนึ่งรายการให้มันจัดฟอร์แมตอย่างนี้ถ้ามีหลายรายการให้จัดฟอร์แมตอย่างนี้เข้าใจเขากลัวฟอร์แมตเละก็เลยใส่เขาไปคิดแต่มันก็อีทนัมเบอร์แต่งั้นก็เนี่ยตรงนี้เห็นอะไรไหมมันเป็นอะไรเป็นลูปอะไรเป็นดู y ดู y เห็นไหมอันนี้ y อะไร y ไม่เท่ากับ stop และ0ไงไม่งั้นมันหยุดทำถูกป่ะไม่งั้นเราคงไม่เช็คอย่างเงี้ยเนี่ยเราพิมพ์ stop มันก็คงใช่เป็นดู y ตรงนี้คืออะไรถ้าเราค้นหาไม่เจอใช่ไหมมันก็ does not exist ไงเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็น query method ค้นหาข้อมูลต่อมา eat number ทำยังไงตัวนี้เราจะตรวจสอบยังไงว่ามันเป็นตัวเลขหรือเปล่าใช่ทำไงแล้วก็ลองรับสตริงมาสิแล้วก็ลองแปลงเป็นตัวเลขดูว่ามันแปลงได้ไหมถ้ามันแปลงได้แสดงว่าเป็นตัวเลขก็ return true แต่ถ้าแปลงไม่ได้แสดงว่าเป็นสตริงก็เกิด exception ก็เลย return false แล้วก็ exception เลยไม่ได้หรอเนี่ยมันต้องเป็น number format ได้ exception ใหญ่สุดรับทุกอย่างใช่ไหมมี runtime ด้วยมันมี runtime runtime ได้ยาวกว่ายาวย่อไปชิบหายดีละแค่ย่อเอาไว้แต่โค้ดหลังๆย่อไม่ได้ตัวนี้อัปเดตทำไงอัปเดตคือตัวนี้ย่อได้เรารู้นี่ไงได้เหมือนกันแก้หน่อยไปเรียน SA เหรอลูกเพิ่งเลิกใช่ไหมสนุกไป SA ทำอะไรบ้างโอเคนั่งฟังเพลงอันนี้เหมือนเดิมมากโอ้เหมือนเดิมมากถ้าเพลงนี้จานหลวงจานอะไรไหมจานอะไรจานพิเศษรู้ว่าอะไรรู้ว่าแก้โค้ดอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกเหรอไม่ไอ้นี่ไงไม่รู้เขาจะตรวจในห้องหรือเปล่าถ้าเขาสมมติได้ไฟล์ไว้เดี๋ยวเพื่อนตรวจเองอย่างเงี้ยถ้าเขาดูไฟล์รู้เลยใช่ไหมแต่เขาคงรู้ว่าเราเตรียมตัวมาดีอ่ะจบแล้วเนี่ยพูดอัปเดตให้ฟังสิโอเคอัปเดตพูดแล้วจะอัปเดตให้ฟังได้อัปเดตอีเนี้ยอัปเดตในแบงค์ซิสเต็มไม่เหมือนกันนะทีแรกแล้วก็ก็รับไอ้นี่มาก่อนอัปเดต ID อะไรใช่ไหมรับ ID มาก่อนเสร็จแล้วก็ไปเก็บ ID ไว้ใน BA แล้วเราก็มาดูว่า BA อ่ะมันเท่ากับ Now หรือเปล่าก็คือมันว่ามันไม่เท่ากับ Now อ่ะเราก็เก็ตค่าไอ้นี่ออกมาค่า Account ID ค่า Name แล้วก็ค่าบาลานซ์มันมีเท่าไหร่แล้ว enter new account อันนี้คือเม็ดอัปเดตชื่อไงเปลี่ยนชื่อใหม่เข้าใจป่ะอ๋อใช่ account name ก็คืออันนี้ก็คือถ้าเราเปลี่ยนชื่อใช่ไหมถ้าสมมติว่าก็อัพเสร็จแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเปลี่ยนชื่อใหม่เก่าไงบัญชีเก่าก็เป็น false บัญชีเก่าใช่หนึ่งก็บอกว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วมันก็จะบอกว่า ID นี้ได้อัปเดตชื่อเป็นเท่านี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันหาบัญชีไม่เจอมันก็ขึ้น does not exist ใช่จบยี่ติวแล็บต่อต้องมาอีกรอบคิด F4